ไทยทุกคนพร้อมและเต็มใจที่จะลดติดเพื่อให้ขบวนเสด็จผ่านแต่ถ้าคุณบอกว่าประชาชนจะไปขบวนเสด็จขวางคุณไปอยู่ประเทศอื่นถ้าหลบขบวนเสด็จไม่ได้ไปอยู่ประเทศอื่นอย่าอยู่เมืองไทยอย่าอยู่เมืองไทยอย่าแน่ละคุณต่อแผ่นดินความเสียสละของวันมาทุกบรุษไทยเป็นไทยเพื่อชาติไทยเป็นประชารัฐไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ในพระภูมิลบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคงมีใจจะยอมครับนี่คือหัวใจคนรักสถาบันนะครับที่เรามารวมตัวกันวันนี้ผมเรียนว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนความรู้สึกที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งการกระทำของเด็กของบุคคลผู้นั้นไม่เด็กแล้วครับโตแล้วเป็นการกระทำที่เจตนาแล้วใช้คำพูดว่าประชาชนจะไปทำไมมาขวางผมบอกว่าถ้าประชาชนคนไทยทุกคนพร้อมและเต็มใจที่จะลดติดเพื่อให้ขบวนเสด็จผ่านแต่ถ้าคุณบอกว่าประชาชนจะไปขบวนเสด็จขวางคุณไปอยู่ประเทศอื่นถ้าหลบขบวนเสด็จไม่ได้ไปอยู่ประเทศอื่นอย่าอยู่เมืองไทยอย่าอยู่เมืองไทยอย่าแน่ละคุณต่อแผ่นดินการกระทำของบุคคลเหล่านี้ทำมาหลายครั้งโดนคดีถึง7คดีผมยินดีมากที่ทราบข่าวว่าเมื่อวานถูกจับแล้วผมเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนมากว่าเจ้าหน้าที่ต้องไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินนี้คนไทยทุกคนที่หัวใจรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมเชื่อว่าพร้อมที่จะจอดรถไม่ได้จอดหลบให้ใครจอดให้ขบวนเสด็จทุกคนเต็มใจผมเรียนพี่น้องครับการกระทำพฤติกรรมแบบนี้คือเจตนามาก่อกวนไม่ว่าแต่กำลังจะสร้างความร้าวฉานมายุ่งกับสถาบันที่เป็นสถาบันหลักของชาติสิ่งที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต้องทำไปแต่ผมฝากพี่น้องคนอุทัยและคนไทยทั้งชาติว่าต้องบอยคอตบุคคลเหล่านี้ไปซื้อของต้องไม่ขายสถานศึกษาต้องอบรมใหม่และที่สำคัญการบอยคอตทางสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่บางครั้งอาจจะดำเนินการทุกอย่างไม่ได้แต่ขอเรียกร้องว่าใครที่ไปประกันตัวเด็กคนนี้ไว้ต้องเลิกประกันแล้วคนแบบนี้ต้องเข้าไปสงบจิตสงบใจครับไปสงบจิตสงบใจในทุกเพื่อจะได้รู้ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คืออะไรผมเรียกร้องว่าใครที่ไปประกันแสดงว่าเราไม่รักคนไทยนะครับต้องอย่าประกันอย่าสังคมกับคนแบบนี้ผมฝากพี่น้องไว้ด้วยว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่ไม่สมควรคบหาสมาคมเป้าหมายเขาใหญ่ครับคนที่อยู่เบื้องหลังคนพวกนี้เป้าหมายใหญ่คิดทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พยายามที่จะบั่นทอนสร้างความเสื่อมสร้างสิ่งต่างๆพูดปลุกเร้าพี่น้องประชาชนคนไทยต้องมีสติคนไทยต้องรู้จักคิดวันนี้ประเทศไทยนะครับอยู่มาด้วยอะไรครับอยู่มาด้วยสถาบันหลักอยู่ด้วยพระมหากษัตริย์ที่ทำให้คนไทยยังมีความสุขนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราไปดูเอาเองนะครับผมเรียนว่ามาตรการทางสังคมต้องเกิดขึ้นกับบุคคลพวกนี้นะครับแล้วผมบอกว่าอย่ากลัวนะครับเราต้องรักชาติรักแผ่นดินวันนี้รักสถาบันรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์อย่านั่งเฉยต
ต้องลุกขึ้นมาครับท่านอย่ารักอยู่ในใจคนไทยทุกคนรักอยู่ในใจแต่วันนี้มีขบวนการมีสิ่งที่พยายามจะมาสร้างความเสื่อมให้กับสถาบันหลักกับองค์พระประมุขของไทยเราต้องลุกขึ้นมาสู้ครับถ้าเราไม่สู้ไม่มีใครรักคนไทยรักชาวไทยและพระมหากษัตริย์ไทยเท่ากับคนไทยทุกคนใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่ได้มาแสดงพลังกันด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับและเดี๋ยวเราจะเดินไปที่หน้าบ้านพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านให้เรียกว่าที่บ้านอุทัยไม่โปรดที่จะให้เรียกตำหนักท่านมาอุทัยทุกครั้งเสด็จอุทัยทุกครั้งไม่มีการปิดถนนนะครับฝ่ายราชการเองพยายามที่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยท่านเข้าเสด็จเข้าบ้านก็ไม่มีการปิดถนนและที่สำคัญพระองค์ท่านขออนุญาตสร้างบ้านหลังนี้ด้วยลายเซ็นของพระองค์ท่านเองนะครับแล้วท่านยังมีรับสั่งว่าถ้าน้ำท่วมให้น้ำท่วมเหมือนกันเหมือนบ้านคนอื่นท่านทรงรับสั่งว่าบ้านท่านชั้นล่างไม่มีอะไรนะครับน้ำท่วมได้นี่คือพระมหากษัตริย์ไทยนี่คือองค์สมเด็จประเทศที่พวกเราชาวไทยทานีเคารพนับถือขอให้ทุกท่านมีความเป็นสิริมงคลที่มารวมตัวกันวันนี้เดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงที่หน้าบ้านพระองค์ท่านครับผมและขอขอบคุณคนไทยทุกคนและขอให้คนไทยลุกขึ้นมาสู้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 สสื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ